สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่กำลังรับชมช่อง13สยามไทยในรายการข่าวชัดประเด็นจริงครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันช่วงวันหยุดพิเศษนั่นเองครับรายการของเราก็เป็นรายการพิเศษจัดนอกสถานที่ครับตอนนี้เราอยู่นอกพื้นที่นะฮะในจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองครับที่มารับเรื่องร้องเรียนพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบในเรื่องความเดือดร้อนนั่นเองในเรื่องที่ทำกินในเขตพื้นที่รวมไปถึงเราจะมาอัปเดตในเรื่องข่าวของครูแดนนะครับที่ถูกจับเรียกค่าไถ่ในเขตพื้นที่รัฐว้าจำนวน24ล้านตอนนี้ผมนั่งอยู่กับคุณแม่นะคุณแม่นางคำโมริพันธ์ครับสวัสดีครับแม่ครับครับครับซึ่งต้องขออัปเดตนะครับในส่วนของเรื่องราวของครูแดนนะครับก็ตอนนี้หลังจากที่เรานำเสนอข่าวไปนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการช่วยเหลือครูแดนไม่ว่าจะเป็นผบ.ตร.เองเนี่ยก็มอบหมายให้ท่านพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ถักพานะครับหรือว่าบิ๊กโจ๊กนั่นเองครับรับคดีนี้ไปทำนะฮะก็คงอยู่ระหว่างในการดำเนินการส่วนทางแม่ทัพภาคที่3เองก็แจ้งมาว่ามีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการทหารแล้วนะฮะเร่งที่จะช่วยระหว่างเดียวกันทางพูดหรือว่าหน่วยงานต่างๆเองที่เราไปร้องเรียนมาก็เข้าใจว่ายังเร่งดำเนินการในการช่วยเหลือครูแดนอยู่แต่อีกที่พึ่งหนึ่งครับที่ทางแม่ของครูแดนเองและเราทางคณะเองก็อยากให้ในช่วงเข้าพรรษาเองเนี่ยก็พาคุณแม่เองไปถวายเทียนพรรษาที่สำนักสงฆ์หลวงปู่โชคนะฮะตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวานที่ผ่านมาฮะแล้วก็ยังมีการทำพิธีนะฮะให้หลวงปู่โชคอุตโมเนี่ยทำพิธีส่งกระแสจิตนะฮะภาวนาบำเพ็ญเพียรฮะให้ครูแดนเนี่ยสามารถที่จะกลับออกมาสู่อ้อมกอดแม่ซึ่งหลวงปู่โชคก็บอกว่าภายใน9วันเองครูแดนน่าจะได้ออกกลับมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนะฮะในการร่วมถวายเทียนนะฮะในที่สำนักสงฆ์หลวงปู่โชคที่เกิดกิจกรรมที่เกิดขึ้นรวมไปถึงการทำพิธีของหลวงปู่โชคตะโมครับครับนี่ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่กำลังเห็นนี่ฮะเป็นพิธีในการถวายเทียนพรรษานะฮะที่เข้าพรรษาที่สำนักสงฆ์หลวงปู่โชคนี่ครับซึ่งก็มีศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่โชคมากมายนะฮะทั่วสารทิศเลยครับที่มาถวายเทียนพรรษาแล้วก็นำเงินผ้าป่ามาถวายด้วยสำหรับหลวงปู่โชคอุตโมครับเป็นพระสายเกจินะฮะในด้านของพูดง่ายก็เป็นพระสายวัดป่าครับซึ่งเป็นเจริญรอยตามหลวงปู่สวงนะครับเทวดาเดินดินหรือว่าเทวดาเล่นดินประชาชนในแถบภาคอีสานและประเทศเพื่อนบ้านก็นับถือหลวงปู่สวงครับเพราะว่าเป็นพระอริยสงฆ์นะฮะก็ท่านก็ได้มรณะไปแต่หลวงปู่โชคอุตโมนะครับเป็นเนนแล้วก็เป็นพระที่เจริญรอยตามหลวงปู่สวงครับก็ตอนนี้พรรษาของหลวงปู่โชคเองก็ประมาณ77พรรษาแล้วนะครับเพิ่งครบรอบ77พรรษาไปเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานะฮะก็หลวงปู่โชคเองเนี่ยครับอยู่ที่ตำบลชัยมงคลครับก็จะมีศิษยานุศิษย์เนี่ยเคารพนับถือและศรัทธาหลวงปู่โชคจำนวนมากครับอย่างท่านที่ผมกำลังเห็นนี่เองก็เป็นภาพที่ศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศเลยนะครับนำต้นผ้าป่านะฮะนำมาถวายเงินแล้วก็ถวายเทียนพรรษากับหลวงปู่โชคนะฮะเพื่อเป็นช่วงเข้าพรรษาที่หลวงปู่โชคเองจะไปปฏิบัติธรรมปิดวาจานะฮะจำนวน3เดือนเวลาประมาณ3เดือนแล้วอยู่บริเวณถ้ำและภาวนาเพื่อแผ่บุญแผ่กุศลแผ่เมตตาให้สาธุชนนะครับทั่วๆไปรวมไปถึงสรรพสิ่งนะฮะที่มีอยู่ในโลกเรานี่แหละนะฮะซึ่งก็เป็นกิจกรรมดีๆฮะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศบางช่วงบางตอนที่หลวงปู่โชคนะครับที่พูดง่ายว่าให้พรแก่ญาติโยมและพิธีบวงสรวงและพิธีลำนะถวายหลวงปู่สวงในวันเข้าพรรษาครับหลวงปู่สวงคุ้มหลวงปู่โชคคุ้มเอหิพุทธานุภาเวนะเอหิธัมมานุภาเวนะเอหิสังฆานุภาเวนะอายุวันโนสุขขังพลังอายุวันโนสุขขังพลังอายุวันโนสุขขังพลังพุทธังคุ้มพระเจ้าขออธิษฐานจะค้าขายขอให้เป็นเศรษฐี1ปีให้เป็นพ่อค้าสำเภาทองจะค้าเงินขอให้เงินเข้ามากองจะค้าทองขอให้ไหลมาเทมาเต็มบ้านเต็มเรือนจะค้าขายสิ่งหนึ่งประการใดขอให้ซื้อง่ายขายคล่องขอให้ซื้อง่ายขายดีขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอาคัจฉยะอาคัจฉาหิเอหิเพื่อเลยนะครับนะเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับนะไม่กลัวทุกใหญ่ไม่กลัวทุกใหญ่นะศิษยานุศิษย์
านก็ได้มาร่วมกันทอดพระป่าหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าสถานที่ธรณีสงฆ์แห่งนี้โดยพระอาจารย์หลวงปู่โชคที่เป็นที่รักและเคารพศรัทธาของเราจะทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่เป็นพึ่งที่พึ่งพาเมียนโมเนี่ยพุทโธเนี่ยโมพุทธายะนะมามีมานะเมตตาโมโมมามานะชาลิติเจียเจียเจียบายตึกเจียดับเจียประมูลเจียสิบดีเก้าดีอากูอากูปูให้มึงติดตามปู่ทั่วดอยคือสิทธิ์สามมาเนน้อยตามรอยผู้รักษาศีลสิทธิ์ปู่สวงองค์เทวดาเล่นดินเทพที่เราได้ยินทั่วถิ่นไทยกัมพูชาหลวงปู่โชคอุตตโมคือศิษย์ผู้อาวุโสผู้เรียนมันเพียรศึกษาผู้เรื่องเวทในมนต์เขมรผ่านมาผู้เรียนรู้วิชาธรรมจริยาสำนักทรงหลวงปู่โชคชัยมงคลเป็นชื่อตำบลอำเภอเมืองราชสีมาเป็นที่เคารพที่กราบไหว้บูชาหลวงปู่โชคเมตตาศรัทธาโชคดีมีชัยคือฝากไว้ในแผ่นดินหลวงปู่โชคผู้ทรงศีลแผ่นดินแห่งอีสานใต้กราบปู่โชคแล้วโชคจะดีเรื่อยไปรอดพ้นอันตรายสุดท้ายได้เป็นเศรษฐีสำนักทรงหลวงปู่โชคชัยมงคลเป็นชื่อตำบลอำเภอเมืองราชสีมาเป็นที่เคารพที่กราบไหว้บูชาหลวงปู่โชคเมตตาศรัทธาโชคดีมีชัยคือฝากไว้ในแผ่นดินหลวงปู่โชคผู้ทรงศีลแผ่นดินแห่งอีสานใต้กราบปู่โชคแล้วโชคจะดีเรื่อยไปรอดพ้นอันตรายสุดท้ายได้เป็นเศรษฐี
ินเหล้าก็กลับไปเหล้าซะสามท่านสามเรือบางคนดูดบุหรี่ก็อาจจะดูดซะสามเรือบางคนพูดจาไม่ดีก็อาจจะดูดซะสามเรือบางคนหูไม่ดีปากไม่ดีก็อาจจะดูดซะสามเรือพิจารณาไตรตรองของบุญการที่เรามีบุญนั้นตู่ก็เชื่อว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในเมืองในป่าปู่เชื่อว่ามีความสุขกันทุกๆทุกนาเพราะฉะนั้นการที่พวกเราท่านทั้งหลายมาร่วมทำบุญทอดพระป่าเพื่อจะร่วมสมทบทุนสร้างที่พักให้สงฆ์สงฆ์ที่วัดเราก็มีหลายรูปปู่เรื่องขาดจะปู่ไปจัดปัจจัยไทยธรรมอาสร้างถูกตั้งเสาเอาไว้แล้วคุณโยมก็ได้มีเศรษฐีเขาเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่าจากสมุทรสาครจากสิงห์บุรีตลอดถึงญาติโยมชาวโคราชเราได้ร่วมกันคนละนิดคนละหน่อยบางคนมีมากก็ทำมากบางคนมีน้อยก็ทำมากเพราะฉะนั้นบุญกุศลที่เราทั้งหลายในทั่วรวมจะเป็นปัจจัยก็ดีอาหารการกินก็ดีโรงทองโรงทานหรือผู้ใดเสียสละไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ผลไม้รากไม้ที่พวกเรามาอนุรักษ์สนับสนุนหลวงปู่โชคในวันนี้ผู้มีความปราบรื้อยินดีกับเราท่านทั้งหลายว่าสิ่งใดที่ปู่และคณะสงฆ์อาจจะคิดไม่ถูกมากหรืออาจจะขาดสติขาดปัญญาขอให้ญาติโยมของปู่นี้ให้มีจิตมีใจอภัยให้พระสงฆ์แต่นี้การที่พระสงฆ์เห็นญาติโยมผิดหูผิดตามาพระก็ยินดีอภัยให้ญาติโยมญาติโยมก็พึ่งพระพระก็พึ่งโยมเพราะฉะนั้นบุญกุศลในวันนี้ปู่และคณะสงฆ์จะไม่เก็บเอาไว้ขอยกผลบุญนี้ให้กับญาติโยมทุกผู้ทุกคนไม่ว่าคนที่กำลังเจ็บกำลังป่วยก็ขอให้หายจากเจ็บจากป่วยคนที่กำลังดวงสวยสวยดวงไม่ดีก็ให้ดวงมีที่ยิ่งขึ้นไปคนจนก็ขอให้รวยคนป่วยก็ขอให้หายบุญกุศลทั้งแปดทิศทั้งสี่ทิศเทวดาทั้งสุรพลเพื่อนาขออนุโมทนาให้ท่านทั้งหลายผู้มีกายเป็นทิพย์ผู้มีตาเป็นทิพย์ช่วยให้ญาติโยมของปู่ทั้งคนรวยทั้งคนจนคนรวยอยากจะอยู่กับเราปู่เองก็ขอยกส่วนดีปู่เองก็ขอยกส่วนบุญในวันนี้ที่พวกเราท่านทั้งหลายมาถวายเทียนเข้าพรรษามาถวายผ้าไตรจีวรเพื่อจะได้เกิดสติเกิดปัญญาพบกับแสงสว่างเพื่อพวกเราท่านทั้งหลายจะได้ทำมาหากินอย่างมีความสุขผู้เองอย่างที่เคยบอกแล้วผู้เองไม่ใช่แป๊บซี่จะได้ดีที่สุดปูเองไม่ใช่สบายจะได้สดใสซ่าๆแต่ปูเองขอเป็นโตชีบ้านำสิทธิ์ที่ดีสุดชีวิตให้พวกเราทั้งหลายของพวกเราที่ถวายมาน่าจะน่าสมปูแห่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้หลังจากที่เราถวายแล้วญาติโยมทั้งหลายสละเวลาอย่าพึ่งหรือใครมีธุระก็กลับบ้านไปก่อน
หกโมงเย็นท่านทั้งหลายจงมาดูแสงเทียนของท่านที่บนถ้ำหลวงปู่โชคจะพบกับตาสว่างสวยที่เราตั้งจิตตั้งใจมาทำบุญในวันนี้คุณแม่หลวงปู่โชคว่ายังไงฮะหลวงปู่โชคยังบอกว่าไม่ทราบเหมือนเป๊ปซี่แต่หลวงปู่โชติบอกว่าจะนำสิ่งที่ขอเป็นโตชิบ้าตัวขอเป็นโตชิบ้านำสิ่งที่ดีสู่ทุกคนสู่ชีวิตนะทีนี้ในการบรรยากาศที่เราได้ไปร่วมในส่วนของถวายเทียนพรรษาได้ร่วมทำบุญแล้วมีความรู้สึกใจชื้นขึ้นมาอะไรยังไงบ้างไหมครับแม่ที่ได้ไปเยี่ยมในพื้นที่ในอาณาเขตของหลวงปู่โชติครับค่ะก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มาร่วมงานที่งานผ้าป่าเข้าพรรษาที่วัดดวงปู่โชคนะคะแม่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาร่วมบุญที่วัดหลวงปู่โชคเพื่อจะได้ช่วยจิตใจให้เข้มแข็งแล้วก็ดีขึ้นเพื่อหลวงปู่โชคก็ทำพิธีให้ค่ะทำพิธีส่งกระแสจิตเพื่อให้ลูกได้กลับมาทำพิธีให้แม่กับลูกนั่นแหละท่านก็หลวงปู่โชติก็ท่านทำพิธีให้ในวันที่นั้นก็รู้สึกว่าจิตใจก็ดีขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งค่ะก็ยังรอเผื่อว่าพอได้ช่วยทางจิตใจให้ดีขึ้นเผื่อว่าอันนี้ก็บอกหลวงปู่ท่านก็รับปากว่าไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรก็รอประมาณ7หรือ9วันเนี่ยเนาะจะได้กลับมาภายใน9วันภายใน9วันแม่ก็ดีใจจะขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ทำงานให้กับแม่เพื่อจะได้ลูกกลับคืนมาแต่ตอนนี้แม่ก็ยังรอคอยให้ลูกกลับมาอยู่ทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะครับโอเคครับยังไงแล้วเนี่ยฮะก็ขอบคุณนะฮะสำหรับทุกหน่วยงานเองโดยเฉพาะหลวงปู่โชคตะโบนะฮะที่ได้ทำพิธีนะฮะในส่วนของส่งกระแสจิตนะฮะพร้อมเพนทวนาแล้วก็เอารูปของครูแดนเนี่ยแล้วก็คุณแม่เองเนี่ยทำพิธีส่งกระแสจิตเพื่อจะส่งไปถึงฝากไปยังพ่อแม่ธรณีนะฮะและสรรพสิ่งทุกสิ่งเลยอ่ะเพื่อจะช่วยเปิดทางเปิดแสงสว่างแล้วก็ดลจิตดลใจเองเนี่ยให้คนที่จับกูแดนไปอ่ะจิตใจอ่อนแล้วก็ปล่อยกูแดนให้กลับมาสู่อ้อมกอดของแม่นั่นเองครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศในการทำพิธีในครั้งนี้ครับเทวาจารทราวิสเมยขคันตปนาคาติทันตาสันติเกยังนุมิวรจนังสาธุเมสุนันตุธรรมสวนกาโลอะยังประทันตาธรรมสวนกาโลอะยังประทันตาธรรมสวนกาโลอะยังประทันตาสาธุสาธุสาธุข้าเจ้าปู่ขอพรเชิญพรมเทพเทวดาขอเชิญเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินขอเชิญพระแม่คงคาพระแม่ธรณีพระแม่คงคาขออัญเชิญคุณครูบานายละไม้จิตนายละไม้กับพันธนังกับพันธนังมะยังมะมะมะยังมะมะจิตติจิตตังจิตติจิตตังจิตนายละไม้จิตนายละไม้กับพันธนังกับพันธนังมะยังมะมะมะยังมะมะจิตติจิตตังจิตติจิตตังจิตนายละไม้จิตนายละไม้กับพันธนังกับพันธนังสาธุสาธุสาธุแก่ท่านเจ้าคุณข้าขอหลอดเทพเทวดาผู้มีอิทธิฤทธิ์ขอหลอดเทพเทวดาผู้มีตาทิพย์ผู้มีกายทิพย์ที่ดวงจิตดวงใจเอาสิ่งเหล่านี้การใดข้าพเจ้าขอเชิญรับทำลงเกินนี้ข้าพเจ้าขอเจ้าขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายข้าพเจ้าขอพระชื่นชมบารมีทั้งเทพเทวดาก็ดีทั้งพระแม่เจ้าบุญีก็ดีทั้งพระแม่คงคาก็ดีบัดนี้พร้อมแล้วถ้าหากไปครอบทำการถึงรุ่งเกินใดหากพระเจ้าทำลงไปไปถึงจิตถึงใจของนายละไม้แล้วก็ขอให้นายละไม้มีอำนาจปราบเพียงเครื่องฟังกาให้ผู้ใดผู้กระทำการเป็นของเป็นจิตสาให้มันจิตท่านใจอ่อนตอนนี้ข้าพเจ้าขอให้ขันทักสัญญา
ให้เวลาทั้ง7วัน9วันเมื่อ7วัน9วันได้ครบมาก็ขอให้ละหมาดกลับมามาปลูกครับของข้าพบภูมิที่นายละหมาดทั้งอยู่ทั้งร่างกายทั้งกายนั้นดลจิตดลใจมาหาครอบครัวมาหาพ่อแม่หาพี่หาน้องก็ของครูของข้าให้นายละหมาดนี้ปลอดภัยกลับมาทั้งคุณข้าพุทธของกราบตำรวจของกราบสังโฆของกราบจีรังวัตยังกายโยปัทวิมัติเสสนิจุโตอเวตวิญญาณนิรันตมุกกะรังอันจีรังวัตยังกายโยปัทวิมัติเสสนิจุโตอเวตวิญญาณนิรันตมุกกะรังกะรังนะเอาอันนี้ไปใส่ที่นอนเด้อที่นอนโยมอ่ะส่วนอันนี้เดี๋ยวกูจัดการอยู่นี่เข้าใจยังเออกูก็คิดว่าอย่างเร็วที่สุดนะ9วันได้เจอลูกเจอเต่านะเป็นไรแล้วคิดว่านะถ้าไม่ได้ก็มาสู้ต่อไปปูนะเป็นคนสู้เด้อเดี๋ยวปูจะภาวนาอยู่นี่เออช่วงเข้าพรรษาเนาะใช่3เดือนเลยเนี่ยอ๋อครับอ้าวเสร็จแล้วกราบลาปูครับสาธุทำบังมีทำบังบังมีสังขังเศรษฐีอยู่ดีกินดีเจีย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 บายตึ๊ดเจียอากูอากูอ่าสาธุปู่ของดีปู่หมดแล้วไม่มีเลยนะของดีปู่หมดแล้วเดี๋ยวลงไปก่อนมันอยู่นู่นมันไม่ได้อยู่นี่เนาะเอาไปเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ครับครับนี่แหละท่านผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศในการทำพิธีหลังจากที่ทำพิธีเนี่ยเสร็จแล้วนะฮะคุณในส่วนหลวงลุงโชคเองก็บอกว่าให้คุณแม่เองเนี่ยนำรูปของครูแดนเองเนี่ยไปเก็บไว้ที่ใต้หมอนนะฮะแล้วก็นอนแล้วก็ระลึกถึงครูแดนไปแล้วส่วนหลวงโชคเองก็จะส่งสัจจิตแล้วก็บำเพ็ญเพียรภาวนาตั้งแต่เที่ยงคืนเมื่อวานที่ผ่านมา54กรกฎาคมที่ผ่านมาหลวงโชคก็จะปิดวาจาแล้วก็ภาวนาช่วยให้ครูแดนกลับมาอย่างปลอดภัยครับพักสักครู่ครับกลับมาพบกับการร้องเรียนของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เขาเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินครับจะมีปัญหาอย่างไรทีมงานขอชัดประเด็นจริงพร้อมที่จะลงไปรับเรื่องร้องเรียนพี่น้องที่รับผลกระทบแล้วก็นำไปสู่ในกระบวนการในการแก้ไขพักสักครู่แล้วกลับมาชมครับแดงทั่วเบิดก็เป็นตะหยานมันปวดพองขึ้นจนเบิดลังตีนเลยแผลเวอร์มีเลือดผสมหนองอะค่ะมันออกมาอยู่ตลอดเวลา 90% น่ะคุณแม่จะต้องตัดเท้าพิการไปเลยแม่ว่าบ่ตัดแน่ได้บ่ตัดยังได้แม่ก็บ่ตัดขาแผลแม่ก็คือค่อนข้างหนักอยู่อะค่ะทางเราก็คือไม่อยากตัดเท้าแล้วก็มาเจอยาแพทย์แผนไทยเนี่ยแหละค่ะของด็อกเตอร์นะคะก็คือทานไปปุ๊บตอนนี้แผลคุณแม่ก็คือแห้งขึ้นนะคะ7วันแรกนะคะ7วันแรกก็คือแผลเริ่มแห้งขึ้นแห้งขึ้นแล้วก็เข้า14วันนะเนาะดีขึ้นมากๆอะค่ะดีขึ้นเยอะมากในระยะเวลาแค่1เดือน2ชุดนะคะ1เดือน2ชุดแผลคุณแม่ปิดแบบแทบจะบอกว่าปิดสนิทเลยตอนนี้เหมือนกับว่ามันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆไหมครับดีขึ้นแล้วค่ะถ่ายมือนี้ให้หมอจะดูก็เหมือนกับว่ามันก็เริ่มสมานขึ้นเรื่อยๆไหมใช่อ่ะค่ะอ่ะเนี่ยค่ะสามเซตนี้แผลดีขึ้นจริงๆค่ะซึ่งคุณหมอที่โรงพยาบาลอ่ะคือบอกว่าบอกลูกๆเลยทำใจ 90% ถึง 100% จะต้องตัดขาคุณแม่พอได้มาเจอยาตัวนี้ก็คือบอกเลยว่าสุดยอดแผลคุณแม่แห้งสนิทเลยตอนนี้ค่าน้ำตาลก็ลดลงน้ำตาลในเลือดลดลงทุกอย่างคือลดหมดเลย 90% เหมือนคนปกติแล้วอ่ะดร.พัฒน์บอกว่าถ้าทานต่อเนื่อง 2-3 เดือนหายขาดเลยค่ะเบาหวานหายขาดขอบคุณดร.ที่มีตากรุณาได้กินยาดร.ดีขึ้นทุกวันกับบ่เจ็บบ่ออกหอนมันก็หายเจ็บหายออกหอนขอบคุณดร.มากๆขอบพระคุณดร.ด้วยนะคะที่เมตตากรุณาแล้วก็ส่งยาตัวนี้มาให้นะคะขอบคุณจากใจจริงๆนะคะไม่งั้นคุณแม่ต้องได้ตัดขาค่ะเพราะว่าแผลมันผุพองเยอะมากๆและดร.บอกว่าไม่ต้องห่วง
1อาทิตย์แผลจะหายตอนนี้ 90% แล้วค่ะดร.ฝากขอบพระคุณนะคะขอบคุณจากใจจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ